นี่ได้รับอีเมลจาก PayPal แล้วนะคะให้ confirm your identity ก็คือว่าถ้าเราจะใช้ PayPal ต่อเราก็ต้อง verify identity ตัวนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราจะกดปุ่ม confirm identity เนี่ยนะคะเราต้องไปที่แอปธนาคารของเราก่อนอย่างของพี่เนี่ยใช้ K Plus ก็คือไปทำ NDID ใน K Plus ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมากด confirm identity ตรงนี้นะคะพอกด confirm identity เนี่ยเราก็ลองเข้ามาดูตรงข้อความแจ้งเตือนเนี่ยนะของพี่ครั้งแรกเนี่ยทำไม่ผ่านเขาก็เลยขึ้นข้อความมาว่า confirm ไม่ได้ให้ลองใหม่โอเคแล้วก็กดลองใหม่เข้าไปทีนี้อันที่ทำไว้แล้วมันก็ยังหมุนติ้วๆๆๆอยู่ก็ไม่ต้องไปกังวลมันเนาะก็คือถ้าเรากดยืนยันไปแล้วเรามีเวลา60นาทีที่จะทำทรานเซ็คชันตรงนี้ให้จบให้เราไปที่แอปธนาคารเพราะว่าเขาจะส่งข้อความไปที่แอปธนาคารที่เราทำ NDID ไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ไปกดยืนยันข้อความในแอปธนาคารในแอปธนาคารจะขึ้นมาว่า PayPal ขอ Confirm Identity นะคะพอเรากดยืนยันปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราสแกนหน้าแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยตรงกับที่เราให้ PayPal ให้ PayPal ไว้หรือเปล่าเรากดยืนยันไปคือในธนาคารก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วแหละแต่กลับมาที่แอป PayPal ก็ยังหมุนติ้วๆอยู่อย่างเงี้ยเนาะก็คงต้องรอต่อไปแหละเราก็ต้องง้อเขาอ่ะเนาะโอเคก็คงต้องรอต่อไปครับพอทำมา2ชั่วโมงแล้วก็ยังหมุนติ้วๆอยู่อ่ะก็ไม่รู้จะทำไงเนาะโอเคก็เราคงต้องมาดูชะตากรรมเรากันต่อไประหว่างคนไทยกับเปปอคนไทยที่ทำงานดิจิตอลจากเมืองนอกนะคะว่าจะได้รับเงินผ่านเปปอยังไงบ้างเนาะแต่ว่าถ้ามันใช้ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆอ่ะบอกเลยว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะเพราะว่ามีนักออกแบบหลายคนที่ได้เงินจากตรงนี้ค่อนข้างดีคือเป็นรายได้เสริมที่ดีเลยนะถ้ามันใช้ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันทำให้เสียโอกาสอะไรไปเยอะมากเลยแล้วคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยมันยากเย็นแสนเข็ญอย่างนี้จริงๆมันคือรายได้ที่มาจากต่างประเทศนะมันก็ไม่เหมือนการส่งออกการออกแบบของเราเนาะจริงๆควรจะส่งเสริมให้คนไทยทำอะไรได้ง่ายกว่านี้ก็ไม่รู้ว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนนโยบายอะไรตรงไหนซึ่งพอไปอ่านในตัว FAQ ของ PayPal เขาก็บอกว่าเป็นเพราะคือต้องเขาก็ต้องทำตามกฎหมายไทยกฎหมายไทยข้อไหนวะไม่รู้เหมือนกันเนาะทำไมเราทำอะไรได้มันยากเย็นขนาดนี้ก็โอเคยังไงก็ confirm identity กันไปก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันโอเคขอบคุณค่ะ